วันนี้จะพาน้องก้าไปพักผ่อนแบบย้อนวัยกันสักนิดนึงนะเป็นเรื่องราวของกิจกรรมที่สามารถทำได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ Brady Hospital นะฮะอยู่กับน้องนุ๊กครับสวัสดีครับน้องนุ๊กครับสวัสดีค่ะมันคืออะไรมันคืออะไรที่ไหนมันคือบ้านผีสิงนะคะก็จะเป็นสไตล์ออกแนวโรงพยาบาลร้างแล้วก็ไขคดีค่ะไขคดียังไงครับพี่กาก็คือว่ามันจะมีคดีนึงแล้วเราก็คือมันจะมีภารกิจให้ทำก็คือ2สัปดาห์มันจะเปลี่ยนทีนึงครับผมแล้วก็เราก็จะเริ่มไขทีละคดีค่ะแล้วมันก็จะมาปิดรวมกันแล้วก็เราก็เหมือนโคนันนะคะจะคล้ายๆอย่างนั้นแปลว่าเที่ยวหลายครั้งก็แตกต่างกันออกไปใช่ค่ะก็เป็นบ้านผีสิงแบบใหม่นะใช่ไหมใช่ตอนเสร็จก็เถื่อนนี้แล้วเรื่องราวคดีข้างในเป็นไงวันนี้เดี๋ยวได้คร่าวๆก่อนเรื่องราววันนี้ก็มันจะมีโรงพยาบาลนึงอะค่ะก็คือมันจะมีผู้หญิงผูกคอตายแต่คือหน้าเขาอะค่ะจะโดนน้ำกรดแล้วมันก็จะฉีดพอเวลาคนเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนหายสาบสูญไปเรื่อยๆแล้วข้อมูลแรกที่เราต้องรู้ก่อนเข้าไปคืออะไรก็คือมันจะมี3ตัวละครนะคะคมียูโกโยดะเลโกครับค่ะพอไม่ชื่อไอ้สมไอ้มาไอ้มีอะไรเงี้ยชื่อสัญญาณกลัวๆอยู่ดีๆหายก็คืออันนี้มันจะเป็นออกแนวแบบธีมญี่ปุ่นหน่อยธีมญี่ปุ่นใช่อ๋อดีที่เราต้องสืบวันนี้ก็คือว่ามีคนฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลก็คือภารกิจก็คือมันจะมีอยู่ด้านหน้าก็คือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ต้องไปอ่านเราต้องอ่านก่อนโซแตกอะค่ะครับไปหากระเป๋ามันจะมีกระเป๋าอยู่ใบนึงในนั้นก็จะมีรูปอยู่3ใบแล้วก็เลือกรูปออกมา1รูปครับค่ะพอไปโซนที่2แล้วก็ไปหาซองจดหมายครับค่ะแล้วก็นำออกมาไปโซนที่3แล้วก็รูปจากโซนแรกอะค่ะส่งจดหมายจากโซนที่2แล้วก็เอาไปสอดไปที่จุดนัดพบในโซนที่3ซึ่งเหมือนเราเป็นนักสืบอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วถ้าทำถูกก็คือว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จถูกต้องนะคะก็คือออกมาจะได้รับเสื้อคนละ1ตัวอ๋อก็มีรางวัลให้ด้วยใช่แล้วทำไม่ถูกเลยก็ต้องมาซื้อเสื้อ1ตัวกลับบ้านก็คือเสื้อจะไม่มีขายไม่มีขายด้วยต้องทำให้ถูกเท่านั้นเป็นซาร์ติฟิเคทว่าเหมือนอารมณ์ถ้าเกิดว่าปฏิบัติภารกิจเสร็จใช่ยากมากคนทำผ่านเยอะไหมก็ต้องอยู่ที่ใจอะค่ะคือถ้าใจแน่วแน่พอก็ทำได้ไม่ลงตรงนี้เลยไม่หมดละกลัวแล้วเกินเปิดไหนครับก็ถ้าก็คือมันจะมี2ที่ค่ะที่เก่าก็คือเปิด1ปีที่นี่ก็จะเป็นปีครึ่งแล้วค่ะที่เก่าที่ไหนตรงข้างเดอะมอลล์บางกะปินะเดี๋ยวงงมากเลยที่เก่าปีนึงที่นี่ปีครึ่งก็คือว่าตรงนู้นปิดก่อนตรงนู้นนะคะปิดก่อนแล้วเราก็มาเปิดที่นี่อ๋อคือต้องหมดสัญญาแล้วก็ย้ายมาเปิดที่นี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็แสดงว่าผลตอบรับดีมีคนมาเที่ยวเยอะก็มีทุกวันค่ะส่วนมากจะเยอะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกอ่ะตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยตรงนี้หลับมาตลอดเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนมาก็ดีนะก็ตรงนี้นะคะก็จะอยู่โชคชัย4อะค่ะครับก็คือเข้ามาโชคชัย4แล้วก็ซอย3ตรงโรงหนังเก่าค่ะโรงหนังเก่าอ่ะโอเคพร้อมแล้วทำกันเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปครัวข้างในแล้วกันนะเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนขอบคุณนุ๊กมากเลยเข้าไปแล้วนะหรือต้องไปแต่งตัวเป็นผีไหมไม่นะอยู่ข้างหน้านี่นะโอเคไปพร้อมลุยครับพร้อมยังก้าไม่ค่อยพร้อมครับในห้องมันกลับอยู่แล้วไม่ต้องได้กินแล้วครับพร้อมก็ได้พร้อมมาแล้วก็ต้องเข้าไปนะครับก่อนจะเข้าไปต้องเรียนรู้กฎกติกาอย่างไรบ้างครับกฎก็ข้อแรกเลยค่ะสำคัญมากห้ามวิ่งทำไมก็คือว่าถ้าวิ่งอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเกิดอันตรายหกล้มเป็นแผลนี้เราไม่รับผิดชอบจะไม่วิ่งได้ยังไงแล้วเรากลัวมากไหมก็ข้อสองนะคะก็คือห้ามปล่อยเชือกจะมีเชือกให้จับอยู่ครับแล้วจะมีใครมาจับเราไหมตอนเราจับเชือกไม่ค่ะไม่มีนะสัญญานะค่ะข้อสามก็จะเป็นห้ามหยุดแล้วก็ยืนอยู่กับที่คือนานเกินไปก็คือเราอยู่ค้างไว้5นาทีอะไรอย่างนี้เลยจะอยู่ทำไมอ่ะก็คือบางคนเขาชอบไงเขาฟินเล่ข้างในไม่ถึงขนาดนั้นข้อสี่ก็คือห้ามสัมผัสแล้วก็หยิบสิ่งของจากสถานที่ข้อห้าก็คือข้อ5ก็ห้ามทำร้ายหรือสัมผัสตัวนักแสดงค่ะแล้วก็ข้อ6แต่เขาจับเราได้อย่างนี้หรอไม่ค่ะนักแสดงก็ไม่จับโอเคโอเคโอเคถ้าจับนี่ก็ไม่ใช่ค่ะถ้าจับก็ผิดละโอ้ใจโอเคโอเคข้อ6ก็คือห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าข้อ7ก็ห้ามทำให้เกิดประกายไฟแล้วก็โซ
โซนหนึ่งอะค่ะจำกัดไม่เกิน20นาทีหมายถึงว่าถ้าปฏิบัติภารกิจในโซนหนึ่งห้ามเกิน20นาทีหาไม่เจอนี่ตกรอบก็คือหาไม่ทีที่ออกแล้วหาไม่เกินก็คือพอจะเกินอย่างเงี้ยก็คือด้านในเขาจะบอกว่าเหลือเวลาอีก5นาทีอย่างงี้ก็คือลูกค้าเขาก็จะรีบผ่านก็รีบบอกที่เขาบอกเหลือ5นาทีเออก็สงสัยอยู่ใครจะบอกข้างในมันจะมีแต่คนหรออ่ะเรื่องไงแล้วนี่แล้วยังมีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรในการเข้าก็คือเดี๋ยวแจกด้านในค่ะแจกด้านในอ๋อโอเคพร้อมไหมครับขอให้โชคดีฮะเอาอีกแล้วเหรอโชคดีนะฮะไม่ไปด้วยกันเหรอโชคดีครับ